ได้ศึกษาธรรมะศึกษานักธรรมแต่ที่พระอาจารย์เคยสอนก็ได้พิสูจน์กันว่าธรรมะมีความจำเป็นสำคัญต่อชีวิตบางคราวนั้นถ้าเราไม่ได้ผ่านทุกข์เราจะไม่เห็นค่าของธรรมะแต่ถ้าเราผ่านทุกข์มาแล้วอย่างน้อยครั้งหนึ่งเราได้นึกถึงธรรมะใครๆก็ตามตอนนี้ที่เวลาทุกข์หนักที่สุดเขาก็จะนึกถึงธรรมะที่ข่าวบอกว่าเดอะบอสคนสุดท้ายใน17คนเข้าคุกเมื่อคืนนี้ไม่ทำอะไรนอกจากทำสมาธิเราก็เลยคิดว่าบางคราวนั้นชีวิตเผินๆอยากไม่เห็นค่าของธรรมะแต่เมื่อไรถ้าเราเผชิญความทุกข์เราก็จะเข้าหาธรรมะพวกเราที่เคยเรียนธรรมะกับพระอาจารย์ก็ถือว่าได้ฝังชิปของธรรมะเอาไว้เพื่อที่จะเป็นสิ่งนำทางเนวิเกเตอร์ไปสู่เป้าหมายต่างๆให้ไม่ผิดกราบใดที่ชิปยังไม่หายเราก็เดินทางถูกแต่ถ้าชิปธรรมะหายวันไหนก็อาจจะสเปะสปะไปบ้างจึงสั่งว่าอาจจะไม่ได้พบกันอีกหรือพบกันอีกก็อย่าทำชิปธรรมะให้หายอย่าให้รักษาชิปที่ฝังเอาไว้ให้ดีอาจารย์ก็เป็นคนรักสอนธรรมะตอนได้นักธรรมชั้นเอกก็มีไฟแรงเปิดธรรมศึกษาที่วัดเขาแงนคุณรัตนาเป็นนักศึกษาคนเดียวที่สอบได้นะปีนั้นตามอุดมการณ์ที่อยากสร้างสรรค์สังคมฉะนั้นอาจารย์ช่วงนั้นก็อายุ17ปีพวกเราก็12 13ปีประมาณนั้นก็เรียกว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่เขาให้ไปสอนนักธรรมที่วัดขันเงินแล้วพระอาจารย์ก็ชอบสอนถ้าไม่มีใครอยากสอนก็พระอาจารย์จะสอนเองทุกครั้งด้วยความรักมันก็มีวี่แววของการสอนฉะนั้นเส้นทางของพระอาจารย์ก็จะเล่าให้ฟังว่าในรอบ50ปีกึ่งศตวรรษที่เราไม่ได้พบกันนั้นก็ต่างคนต่างไปอย่างตามรายงานว่าเพื่อนเราทั้งขันเงินทั้งสวนศรีก็จากกันไปถึง57คนพวกเราก็อยู่ต่อไปในฐานะผู้ที่มีบุญมีอายุยืนทีนี้อาจารย์ออกจากสอนพวกเราก็จะเล่าว่าอาจารย์ไปไหนมาไหนยังไงหลังจากสอนพวกเราเสร็จสอบได้ปริญญาธรรม4ประโยคก็มีความปรารถนาจะดูโลกกว้างก็ออกจากวัดขันเงินไปอยู่ที่วัดประยุรวงศาวาสในฐานะที่จบแค่ป.7ของวัดประสาทนิกรก็เรียนแบบอื่นไม่ทันก็ไปสอบเทียบชั้นม.3ที่กรุงเทพมหานครขณะเดียวกันในฐานะเป็นครูบาลีของวัดขันเงินก็ได้ไปสอบครูร่วมกันไปด้วยปี2520จึงสอบได้ทั้งครูทั้งม.3ทั้งบาลี5ประโยคนั่นหากย้อนหลังไปเรามีความเร่าร้อนที่จะเรียนรู้ในฐานะผู้ด้อยโอกาสเพราะไม่ได้เรียนม.1ม.2ม.3แต่ว่าต้องเรียนรัดตลอดเป็นชีวิตที่เรียนรัดเรียนม.3ด้วยเรียนครูด้วยแล้วก็กลับมาขันเงินอีก1ปีก็เรียนครูพ.ก.ส.ครูพ.ม.จบนั่นก็หมายความว่าเริ่มมีวิชาชีพติดตัวแต่ยังรักที่จะบวชอยู่ต่อไป
ก็กลับไปเรียนที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพักอยู่ที่วัดชลประทานสมัยนั้นยังเป็นถนนแดงนั่งรถจากนนทบุรีมาเรียนวัดมหาธาตุครุศาสตร์2ปีก็จบจบเสร็จก็การเดินทางของชีวิตเริ่มขึ้นเขาส่งไปอยู่ที่หนองคายซึ่งไม่เคยไปมาก่อนวันที่เขาส่งตัวไปถามเพื่อนว่าหนองคายไปทางไหนนะเพื่อนรุ่นเดียวกันเพื่อนบอกว่าอธิบายง่ายๆท่านไปที่สามเสนตีตั๋วรถหนองคายนั่งก็ได้นอนก็ได้ถ้ารถมันหยุดสนิทไม่ไปไหนต่อแสดงว่าถึงหนองคายตอนนั้นยังไม่ข้ามสะพานลาวนะเราก็ไปแบบนั้นก็ถึงจนได้มีย่ามหนึ่งใบมีผ้าใส่สังฆติหนีไปเรียกสามล้อไปทำงานก็เรียกว่าเนื่องจากมหาลัยเขาเพิ่งเปิดจบปริญญาตรีต้องสอนสี่ชั้นเลยปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ภาษาอังกฤษก็สอนเองทั้งหมดสอนระดับปริญญาเป็นเลขาคณบดีตั้งแต่อายุ24นะก็ทำหน้าที่นอกจากนั้นทำหน้าที่อยู่ประมาณ1ปีเขาเรียกว่าเป็นถ้าหมอเหมือนหมออินเทิร์นของพระแต่นี้ก็ไปปฏิบัติงานก่อนรับปริญญาเมื่อรับปริญญาเสร็จสมัยนั้นก็ได้แค่ปริญญาใจว่าเราจบแค่ปริญญาแต่เขาไม่ได้รับรองก็มีอยู่กระทรวงเดียวที่จบทางพระที่รับรองคือกระทรวงกลาโหมแต่ต้องอายุครบ25จึงจะรับราชการเป็นร้อยนายร้อยได้นี่ก็ดูว่าก็สนุกดีเหมือนกันไปอยู่ทางภาคอีสานได้ออกเทศออกสอนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองก็รู้สึกว่าติดใจก็ไม่คิดอยากจะลาสิกขาพอจบรับปริญญาเสร็จก็ไปเรียนประเทศอินเดียเนื่องจากช่วงที่อยู่หนองคายทำหน้าที่คลุกคลีกับท่านนายอำเภอท่านผู้ว่าออกอบรมประชาชนก็รู้สึกว่าชีวิตมันมีค่าเหมือนกันเลยไปเรียนทางรัฐศาสตร์ก็ใช้เวลาเรียนปริญญาโท2ปีทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกปีครึ่งรอจบ2ปีก็จบปริญญาเอกมาอายุ30เกิด502จบ2532ในยุคนั้นงานหาไม่ยากจะทำงานกระทรวงมหาดไทยอะไรก็ได้หรือเขาชวนไปเป็นนายร้อยโรงเรียนนายร้อยติดพันตรีอะไรต่างๆหรือมาเลยเชียงใหม่ แต่ทำยังไงอยู่เป็นพระถึงทุกวันนี้ก็มีความรู้สึกว่าในขณะนั้นในพระพุทธศาสนานั้นหาคนที่ทำงานจริงจังได้ไม่มากนักก็มีหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อปัญญาเป็นไอดอลนะเราก็คิดว่าจะลองอยู่ดูอยู่ไปทีละวันก็แล้วกันตอนนี้ก็อยู่ไปได้หลายหมื่นวันแล้วทีนี้มาเป็นเช่นนี้ชีวิตมันก็ตลกก็ไม่ได้รับราชการที่ไหนคือชีวิตพระแล้วแต่เขานิมนต์แต่ว่าในบางคราวการที่เรามีการศึกษาแล้วไม่เหมือนใครตรงนี้อธิบายคือเป็นพระที่จบด็อกเตอร์ทางรัฐศาสตร์คือไม่เหมือนใครเขาต้องจบสาขาวิปัสสนาหรืออะไรไปเงี้ยแต่เราไปจบรัฐศาสตร์เนี่ยเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นช่องว่างเวลาตำรวจเขาจะอบรมระดับสูงก็นิมนต์ไปพูดการธรรมะกับการบริหารมีอยู่คราวหนึ่งท่านรุ่งฤทธิ์มกรพงศ์เคยพบกันที่หนองคายและจากกันท่านมาเป็นรองผู้ว่าจันทร์พอรู้ว่าจบปริญญาเอกตอนนั้นก็อายุ30ย่างเข้า31ก็นิมนต์ไปเทศทุกอำเภอที่จังหวัดจันทบุรีกลางคืนอบรมประชาชนวันสุดท้ายอบรมตั้งแต่ผู้ว่ามา
ที่ในบางทีมันก็ครึ้มๆเหมือนกันชีวิตเนี่ยเราอายุ31ปีอบรมหมดผู้ว่าปลัดถ้าศึกไปก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่ต้องไปเริ่มเป็น 4-5 มหาดไทยนานจึงจะถึงผู้ว่าก็เลยอาจจะครึ้มๆก็ได้นะก็อยู่มาเรื่อยๆอยู่มาเรื่อยๆก็แล้วแต่ใครจะนิมนต์นานๆกิจนิมนต์ก็เยอะเหมือนกันแปลกแต่ว่าในสายสอนเนี่ยมีคนน้อยไงก็ไปอยู่เชียงใหม่เขาก็นิมนต์ไปสอนมาเลยเชียงใหม่สอนพยาบาลศาสตร์สาขาเอติกเนอร์ซิ่งเอติกก็เรียกว่างั้นจริยศาสตร์ของพยาบาลสายพุทธทางสงขลานครินทร์นิมนต์ไปทำวิจัยคณะพยาบาลการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมคณะวารสารศาสตร์ของมช.ก็นิมนต์ไปสอนในวิชาไรติ้งวิชาเขียนเพราะตอนนั้นเขียนหนังสือพิมพ์ให้หนังสือพิมพ์หลายฉบับทั้งผู้จัดการรายวันภาคเหนือและมติชนในช่วงหลังในระดับนานาชาติเนี่ยพอเขานิมนต์พระไปประชุมนานาชาติประชุมอเมริกานิวยอร์กเขาก็ขอว่าให้พระแสดงความคิดเห็นเช่นพุทธศาสนากับสันติภาพโลกเราก็เขียนเรียงความส่งไปถ้าผ่านก็คือหมายถึงว่าตั๋วระบิน1ตั๋วค่าที่พักพร้อมมูลเขาก็ถวายไปอย่างนั้นก็มีโอกาสได้ไปนิวยอร์กไปประชุมที่สหประชาชาติต่างๆในฐานะเป็นพระของเถรวาทแล้วก็ในประเทศจีนเขาก็หาคนเขียนบทความว่า Buddhism and Tobacco Control พุทธศาสนากับการหยุดบุหรี่เราก็เขียนบทความส่งไปประกวดก็ได้ก็ได้ไปประชุมอยู่ที่ประเทศจีนแต่มีความรู้สึกของการประชุมประเทศจีนนั้นการเป็นพระนี้ขาดทุนมากทั้งนี้ก็เพราะว่าเวลาเขาดินเนอร์เราดินไม่ได้ก็เลยต้องออกมาเดินข้างนอกห้องการประชุมที่จีนนั้นก็เรียกว่าเขาใช้สภาประชาชนจีนแล้วก็มีห้องประชุมระดับใหญ่กุ้งมังกรตัวเบิ่มนอนอยู่บนโต๊ะให้เฉือนเราก็ได้แต่มองแล้วก็กินน้ำไปอันนี้ก็เรียกว่าขาดทุนหน่อยไปพระไปประชุมนานาชาติเนี่ยขาดทุนตรงนี้อันนี้ก็เล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าอาจารย์หายไปไหน50ปีแล้วก็มาโผล่ที่วัดประสาทนิกรหลายคนมาพบก็เรียกว่าตื่นเต้นดีใจจากท่านมามีวันนี้และจากนั้นก็ไปอีกหลายประเทศกับการใช้ความรู้ที่เราเรียนมาก็ตกลงว่าทักษะธรรมของพระอาจารย์ก็คือว่าความรู้เนี่ยจะนำเราสู่โลกกว้างได้จริงความรู้ทำให้เรามีโอกาสของชีวิตได้จริงเอายกตัวอย่างอาจารย์บ้านอยู่เขาม่วง ไปเลี้ยงควายอยู่ในนาที่นี่บ้างที่เขาแงนบ้างเคยเห็นเครื่องบินมันก็บินผ่านเพียงแต่เราก็ดูมันแล้วก็ผ่านไปบางทีวิ่งดูลำมันเล็กเหลือเกินโอกาสนั่งไม่มีก็เลยถามใครๆเขาบอกว่าถ้าไปเรียนเมืองนอกได้เนี่ยได้นั่งเครื่องบินเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งเราต้องเรียนให้เก่งฉะนั้นตอนแรกที่เข้ากรุงเทพนะวันแรกเลยนะไปอยู่วัดประยูนถามเพื่อนว่าไปดอนเมืองทางไหนอยากไปดูเรือบินสักทีนึงก็ไปแล้วก็นั่งดูทั้งวันวันที่สองไปอีกดูไว้ก่อนเมื่อไหร่ได้ขึ้นก็ไม่รู้อันนั้นก็เคยบอกใครต่อใครว่ามีวันหนึ่งเดินทางจากบ้านเขาเงินบ้านคุณรัตดารัตนดากุลเนี่ยคุณรัตนดากุลเนี่ยเป็นเพื่อนคนเดียวนะในเยาว์วัยป.1 ป.2 ป.3 เนี่ย
มีเพื่อนอยู่คนเดียวที่วิ่งเล่นกันแล้วก็แกชอบด่าเราบ่อยประโยคด่านี่พามาพูดไปได้ฟังไม่ได้แต่ว่าเป็นเพื่อนคนเดียวนึกๆแล้วก็ซึ้งเหมือนกันนะแล้วก็จากกันทีนี้วันนั้นที่เดินไปเดินจากบ้านช่องเขาไปวัดมันไปเจอกระดาษขี้มอดเข้ามันเขียนตอนนั้นอาจารย์หัวเหมือนกับเครื่องถ่ายเอกสารในนั้นจับขึ้นมาอ่านเขียนกลอนไว้ว่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั้งหยุดใจจ่อจุดแน่วแน่ไม่แปลหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนไม่คืนคลายปราดทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจแบบมันเหมือนถ่ายเอกสารเก็บปั๊บเดียวเลยเนี่ยมันมีสองอันที่เหมือนถ่ายเอกสารจำได้อีกอันหนึ่งกลอนอุทิศส่วนบุญคืนนั้นเป็นคืนทำศพแม่ที่เขาม่วงคืนสุดท้ายอาจารย์หมาประสาทมาเทศแล้วตอนเทศจบก็ได้กรวดน้ำให้แม่ว่าขอเดชะตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนที่เคยร่วมการงานทั้งหลายขอจงได้ส่วนกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถินฟังปุ๊บจำปุ๊บเลยเสียบเข้าไปในสมองนี่สองคราวเท่านั้นช่วงที่หัวดีที่สุดและต่อจากนั้นก็หัวทื่อหัวทื่อเรียนยังไงต้องอ่านหนังสือ100ครั้งท่องภาษาอังกฤษต้องท่อง100ครั้งแล้วก็จะจำได้เขียนแม่นเขียนถูกไม่ผิดนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังถึงชีวิตฉะนั้นจากกลอนนี้เราก็หวังว่าที่จะไปดูโลกกว้างก็มีการศึกษาแบบไหนแล้วก็ในที่สุดจบปริญญาตรีเสร็จไปอินเดียไปอินเดียวันนั้นก็คือวันที่ได้นั่งเครื่องบินแอร์ฟรานครั้งแรกเลยอ๋อมันปราบปลื้มหน้าดูเลยขึ้นมาแล้วลำมันใหญ่แล้วก็ต่อจากนั้นก็ได้นั่งเรื่อยๆภายในประเทศพอจบการศึกษาก็ต้องบินจากเชียงใหม่ไปหาดใหญ่หาดใหญ่ไปกรุงเทพกรุงเทพขอนแก่นอะไรเนี่ยจนกระทั่งปี2544หลวงพ่อปัญญานันทะได้ให้ติดตามไปประเทศอังกฤษอยู่ในพระกฤตระยะหนึ่งก็มาทำหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสที่วัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกา22ปีได้ครบ22ปีก็เมื่อ2556ก็ได้มีโอกาส65มีโอกาสเดินทางมาจำพรรษาที่พังงาเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีมีพระอยู่วัดเรียบร้อยพอมาอยู่มันก็มีความสุขที่สุด อยู่กระท่อมดินนะตอนนี้กุฏิจะเป็นกระท่อมดินเขาทำถวายนึกมีความสุขมากเราอยู่ในกระท่อมดินอะไรมันก็เป็นดินหมดประตูเป็นดินหน้าต่างเป็นดินอันนี้ถ้าเราตายก็ไม่ต้องทำศพยากเอาดินเหนียวอีกนิดหนึ่งก็ปิดปั๊บที่เหลือก็พวกปลวกทำงานกันเองได้ทำศพก็จะถูกนึกว่าอย่างนั้นพอดีมีเพื่อนๆประสาทนิกร14ก็ยกขบวนกันไปคุยแล้วบอกวัดประสาทนิกรนี่น่าจะมาอยู่เพราะว่าหนึ่งใกล้ๆกับพวกเราซึ่งทุกคนเกษียณแล้วพวกเราอยากทำบุญอยากมีผู้นำในการทำบุญถ้าเพื่อนเกี่ยวกันว่าอย่างนั้นเลยถ้าเพื่อนได้มาก็จะหมั่นมาวัดกันฟังแล้วมันซึ้งมากเสียงเพื่อนน่ะมันซึ้งจริงมันมีความหมายที่สุดที่เพื่อนเรียกร้องก็ไม่เคยคิดมาเท่าไหร่แต่เคยคิดอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้มานี้
อาจจะไปอยู่สวนโมกหรือที่ไหนก็ตามที่สงบแล้วก็จบแบบคนเกษียณที่เมื่อได้ยินอย่างนี้ก็เลยรับไว้พิจารณาแล้วแรงภายในมาเออมันน่ากลับนะน่ากลับน่ากลับเนี่ยก็เรียกร้องอยู่ฝันถึงอยู่อะไรอยู่แล้วต่อจากนั้นปีนี้พ อวันที่2 2567อายุ65ปีเท่ากับเกษียณอเมริกาการเกษียณอเมริกาก็คือถ้าหลายคนทำอาชีพเป็นครูเป็นพยาบาลหรืออาจจะเป็นนักธุรกิจที่เสียภาษีเอาไว้เขาก็จะชวนไปที่เขาเรียกว่า Social Security Administration ฝ่ายบริหารงานเกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิการสังคมเราก็ต้องเอาหลักฐานต่างๆเดินไปแสดงให้เขาดูตามนั้นถ้าโยมได้เสียภาษีอะไรไว้มันก็จะคืนกลับกันหมดฉันว่าเงินเดือนของคนทำราชการก็จะได้เช็คจากส่วนกลางได้เช็คจากหน่วยงานถ้าเราไปเข้าพวกยูเนียนพวกสมาคมก็ได้3เช็คขอแค่ตีเช็คมาให้เท่าไหร่เงินสะสมเขาเรียกว่าเกษียณทีอีกส่วนหนึ่งถ้าเป็นพวกอินคัมที่ไม่เป็นข้าราชการแต่ละบริษัทเขาจัดไว้อย่างไรเสียภาษีให้อย่างไรก็เขาก็จะมาดูให้บริษัทจะดูแลต่อไปหรือว่าให้รัฐบาลจ่ายแต่พอ65ปุ๊บค่ารักษาพยาบาลรัฐบาลจะจ่ายหมดถ้าออกตั้งแต่60ตรงนี้ก็ต้องรออินคัมของเรา no incomeหน่วยคำก็คืออยู่กับชาวบ้านแล้วขณะเดียวกันเราก็ซื่อสัตย์พวกหน่วยคำเนี่ยเขาจะให้เงินเกี่ยวกับเรื่องของค่าครองชีพเขาเรียกว่าฟู้ดสแตมป์ฟู้ดสแตมป์นี่หมายความว่าเขาจะให้สแตมป์เรามา100เอานิมนต์ผมฟังสวดนิมนต์นิมนต์นิมนต์ผมเป็นเจ้าภาพอันนี้นิมนต์ขึ้นทีนี้เขาก็จะให้ส่งมาบอกว่าเนี่ยเดือนหนึ่ง190ดอลลาร์เนี่ยหรือว่า9แล้วแต่150 110ถ้าจะรับถ้าจะรับก็ให้เซ็นอาตมาก็เลยยกหูโทรศัพท์บอกว่าโยมเลี้ยงแล้วฉันถูกเลี้ยงโดยประชาชนเพราะฉะนั้นก็ขอคืนไปก็ไม่ต้องรับแล้วก็ต่อมาพอเกษียณสิ่งที่เขาให้ครบก็หมายถึงว่าเกี่ยวกับเรื่องสิทธิสวัสดิการหลายอย่างจะมาพร้อมกันฉันว่าหนึ่งจะให้เงินเดือน800ดอลลาร์ต่อเดือนอันนี้ได้แน่ๆที่เราก็โทรศัพท์ไปบอกเขาบอกว่าฉันเองกินอยู่กับประชาชนไม่รับเงินเดือนเขาบอกว่าอยู่ได้นะอยู่ได้ถ้าอยู่ไม่ได้รีบบอกทันทีจะจ่ายเงินให้นี่เล่าถึงสวัสดิการเขาหน่อยเขาเป็นอย่างนั้นต่อจากนั้นก็รับแต่เฉพาะประกันชีวิตยาฟรีไปโรงพยาบาลฟรีพวกนี้นี่เขาเล่าให้ฟังพอถึงอายุ65ปีก็เรียกว่าเกษียณฉะนั้นตอนนี้ตมาก็เกษียณทั้งไทยทั้งฝรั่งก็เรียกว่าเกษียณหมดแล้วทีนี้ก็น่าดีใจหลายคนก็คงจะเป็นแบบพระอาจารย์เคยอยู่ตามจังหวัดต่างๆตั้งหลักตั้งฐานบัดนี้ก็ขายแล้วก็กลับมาอยู่บ้านเราเหมือนเพลงที่ว่าแหละกลับบ้านเรารักรออยู่ทีนี้ตกลงว่าการได้ชีวิตของคนคนหนึ่งจะต้องเดินทางเร่ร่อนไปไกลไปไหนต่อไหนก็เพื่อที่จะแสวงหาประสบการณ์ชีวิตหรือเราเรียกว่าเป็นทางชีวิตที่มันขีดมันต่อของมันเองถ้าเป็นทางโลกไม่พูดภาษาพระเนี่ยเขาเรียกว่าแล้วแต่พรหมลิขิต
แต่ถ้าเป็นภาษาพระก็แล้วแต่กรรมลิขิตคืออาจารย์เป็นนักเทศเขาก็พาไปเทศไปแล้วแต่ใครจะพาพาบินก็ต้องไปในอาชีพเทศแต่พูดนะเขาเรียกอาชีพเหมือนกันในสายที่เราถนัดเพราะฉะนั้นสายถนัดที่มันมีทางก็พามันไปอย่างนั้นแล้วกลับมาบ้านเรากลับมาบ้านเราก็เทศมากกว่าอเมริกาตอนนี้วันพระแปดค่ำก็เทศไม่มีใครฟังก็ถ่ายทอดสดคนเดียวเทศทุกวันไลฟ์สดคนเดียวเมื่อวานนี้ก็เรือพระเมื่อคืนก็ไปคืนวานก็ไปเทศเมื่อวานก็เทศแดดร้อนเปรี้ยงๆกลับวัดสบายเวลาเทศเขาเรียกว่ามันมีสารเอนโดฟีนมันหลั่งมันสบายใจแจกข้าวต้มไปเทศไปหัวร่อต่อกระซิกนี่คือความสุขของการกลับมาบ้านเกิดนอกจากนั้นต้องนั่งคุยทั้งวันพี่น้องคนนั้นมาญาติคนนี้มาลูกศิษย์คนนี้มามาหานั่นคือความสุขซึ่งในเมืองนอกคนที่เกษียณแล้วเป็นโรคซึมเศร้ามากเพราะไม่มีใครไปเยี่ยมลูกก็ไปเสียแล้วตั้งแต่18ปีเพราะฉะนั้นอาจารย์ไปอยู่อเมริกามีวัดวัดคือศูนย์รวมของผู้สูงอายุที่ดีที่สุดก็คอยดูแลคอยเป็นกำลังใจแต่ละวันเขาก็จะนำอาหารเพลมาตอน10โมงทำวัดสวดมนต์ด้วยกันกินข้าวด้วยกันนั่งสมาธิด้วยกันเวลาบ่ายโมงสวดมนต์เวลา2โมงถึง3โมงแล้วทุกคนก็จะขับรถกลับไป 6-70 ไมล์อาจารย์ก็ฝันเล็กๆเหมือนกันว่าถ้ามาที่นี่โยมมาเลี้ยงเพลสวดมนต์กันซะก่อนสวดมนต์เสร็จกินข้าวเสร็จบ่ายโมงเข้าโบสถ์ตอนนี้ก็ประกาศมาเดือนกว่าเพิ่งมีคน2คนแล้วก็หายไปหมดแล้วฉะนั้นในสังคมนี้อาจารย์ก็บอกพวกเราพวกเราก็มีสิทธิ์มาอยู่ปากน้ำก็ขับรถเดียวๆนำอาหารมาเลี้ยงเพลมานั่งสมาธิสักอาทิตย์ละครั้งหรือวันเกิดมานั่งสมาธิกับพระอาจารย์ในโบสถ์เพราะทุกคนก็ท่องเที่ยวชีวิตกันหมดแล้วครอบครัวก็เป็นแม่เฒ่าพ่อเฒ่าแม่ย่ากันหมดแล้วเพราะนั้นการท่องเที่ยวทั้งภายในภายนอกโลกสิ่งต่างๆดูมาหมดฉะนั้นเหมือนกับฟุตบอลสุดท้ายเหลือ5นาทีสุดท้ายคือเราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ก็ต้องเก็บบอลอย่าให้ถูกยิงเพิ่มในฐานะยิง1ประตูก็ให้ครองชัยชนะเพราะนั้นเขาก็บอกว่าเขาคุยกันว่าคนเกษียณแล้วไม่ควรทำหลายอย่างเช่นว่าไม่ควรเริ่มธุรกิจเพราะว่าถ้าพับและตังหมดเลย 2. ไม่ควรจะมีแฟนใหม่เพราะมันทุกรอบนี้ทุกหนักนะฮะแล้วก็ต่อมาไม่ควรจะมีโรคใหม่เช่นก่อนหน้านี้ไม่เป็นเบาหวานอยู่บ้านก็ทำขนมกินเรื่อยจนเป็นครับโรคเก่าก็พอได้เอาแล้วไม่ควรเพิ่มโรคใหม่ทีนี้ก็ทำยังไงเขาก็บอกควรทำแก่แล้ว1หาอากาศบริสุทธิ์งั้นอาจารย์มาวัดประสาทนิกรเนี่ยเขาถามว่ามาทำไมมาทำปอดให้ชาวหลังสวนงั้นร้อยกว่าวันได้มาอยู่ดอกไม้ไม่เคยหุบบานตลอดมาแล้วก็ได้ดูที่เดินกว้างขวางต้นไม้ปลูกไปแล้วหลายต้นนี่มาทำปอดให้ประชาชนอันนี้ทำไว้แล้วต่อไปทำที่ทำบุญบางคนก็บอกว่าไปวัดแล้วไม่ได้ฟังเทศงั้นก็อยู่บ้านฟัง YouTube ก็พอไม่ต้องหิ้วชั้นด้วยจบแต่นี่พระอาจารย์ก็มาให้คำตอบว่าทุกวันพระแปดค่ำมีเทศนาแน่นอน
เพราะว่าอากาศดีมาวัดแล้วกันไว้ให้อากาศดีสองมีอาหารดีอาหารดีในยุคนี้ก็คือมีคติว่าเคี้ยวง่ายกลืนง่ายย่อยง่ายถ่ายง่ายนอนง่ายหลับง่ายตื่นง่ายตายยากตายยากไม่ใช่ติดเตียงนะแต่หมายความว่าไม่ค่อยตายเนี่ยอันนี้ตามที่อสมเขาอบรมใช่ไหมนี่ออากาศใช่ไหมออาหารต่อไปออารมณ์เนี่ยที่ว่าบ่ายโมงเปิดโบสถ์ให้นั่งสมาธิหลายคนบอกว่านั่งแล้วหลับนั่นแหละดีใช่ไหมคนที่หลับง่ายเนี่ยไม่เป็นโรคประสาทไม่ต้องกินยานอนหลับฉะนั้นถ้ารู้ว่านอนไม่หลับบ่ายโมงเชิญในโบสถ์ถ้าใครบอกว่านั่งแล้วหลับเป็นไงนั่งแล้วหลับก็ดีอาจารย์จะระวังไม่กรนด้วยจะให้ลูกศิษย์ไม่ต้องตกใจจะพยายามอันนี้คือตัวออารมณ์ต่อไปออกกำลังอาจจะมาเช้าๆที่นี่ทำวัดตีห้าโยมอาจจะมาก่อนเลยมาทำวัดกับพระเลยแล้วก็ต่อไปก็เดินรอบนี้สามรอบกลับบ้านได้เหงื่อได้ออกกำลังได้บำรุงศาสนาถ้ามากันเยอะก็บอกโอ้โหวัดประสาทในกรตอนนี้มีคนเข้าวัดตั้งแต่ตีห้าแล้วก็โด่งดังไปเองใช่ไหมมีชื่อเสียงไปเองเป็นประโยชน์มาสวดมนต์ได้กำลังใจเดินได้ออกกำลังกายอันนี้ประสาทนิกรมีคำตอบนี่อาจารย์มาทำตรงนี้เพื่อรอลูกศิษย์มาใช้บริการให้สุขภาพดีเข้าไว้ก่อนต่อไปน้ำดื่มก็กล่าวกันว่าถ้าดื่มได้8แก้วแบบที่เราเรียนมาดีแต่ถ้าได้3ลิตรจะดีกว่าดื่มเรื่อยไปถ่ายเรื่อยไปโอกาสเป็นโรคไตไม่มีอันนี้ก็คือเรื่องของน้ำต่อไปอุจจาระให้สะดวกอาตมาเห็นหลวงพ่อปัญญานันทะท่านจะฉันกล้วยน้ำว้า3ผลแล้วก็จะทานนมสดจืด1แก้วแล้วท่านก็บอกว่าเวลาถ่ายเหมือนกับนั่งดูน้ำตกทุกอย่างโล่งโปร่งสบายเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ต้องเบ่งนะทำอย่างนั้นจะมีความสะดวกสบายอันนี้ผู้สูงอายุคุยกับผู้สูงอายุก็ปรารภมอบให้กันอย่างนี้เพราะฉะนั้นขอแสดงความยินดีที่พวกเราได้มารียูเนียนมาพบกันอีกครั้งหนึ่งไม่ทราบว่าใครอยู่ต่างจังหวัดยกมือสิรกรากไม่ได้อยู่หลังสวน1 2 3เตรียมตัวกลับได้เลยที่แผงก็ขายมาอยู่แถวนี้กับเพื่อนๆได้มาวัดกันก็แสดงความยินดีกับลูกศิษย์หลายคนที่ได้อยู่บ้านตลอดชีวิตนั่นคือพวกคุณโชคดีหลายคนได้เลี้ยงแม่หลายคนได้ดูแลครอบครัวดูแลพ่อแล้วได้งานที่นี่มีชีวิตเป็นสุขกันสุดยอดเพราะว่าไม่มีที่ไหนจะสุขใจเท่าบ้านเราคำว่าไทยซึ้งใจไม่ใช่แดนเขาเนี่ยเพราะนั้นไม่มีคำไหนที่จะดีกว่าบ้านเราต้นไม้บ้านเราก็เขียวชอุ่มอยู่ที่โน่นทะเลทรายทั้งนั้นไปไหนเนี่ยบ้านเราเขียวชอมมีคุณค่าแต่ที่โน่นแห้งแล้งมิตรภาพไปที่ไหนก็มีงานอะไรไปถึงกันหมดงานแต่งงานงานบุญงานห่อต้มมากันเต็มความอบอุ่นทางใจดีที่สุดเพราะนั้นขอชื่นชมที่เรารักกันห่วงใยซึ่งกันและกันที่เหลือนี้ต้องมันดูแลซึ่งกันและกันหากเขาต้องป่วยไข้ไปเยี่ยมกันหากเสียชีวิตเราก็ไปช่วยสวดให้แก่กันและกันเรียกว่ารักทั้งโลกนี้
และโลกหน้าข้ามภพข้ามชาติถ้าจำชาติได้เราก็รักกันอีกนะมีคติธรรมว่ารักรักรักฉันรักเธอเจอเป็นรักรักดีดีมีความสุขเอาลองว่าตามดีไหมไปเป็นนักเรียนหน่อยนะเอารักรักรักฉันรักเธอเจอเป็นรักรักดีดีมีความสุขต้องสามรอบนะฉันรักเธอเจอเป็นรักรักดีดีมีความสุขฉันรักเธอเจอเป็นรักรักทันทีรักดีดีมีความสุขที่อาตมาพยายามเอากลอนนี้สอนตั้งแต่ป.1เพราะเนื่องจากว่าถ้าโลกร้ายรักปัญหามันก็เกิดทั้งหมดความรุนแรงความเกลียดชังการด่าทอทุกอย่างมาจากไม่รักผู้อื่นหลวงพ่อพุทธทาสสรุปว่าศาสนาทั่วโลกสรุปว่ารักผู้อื่นคำเดียวพอเพราะฉะนั้นตอนนี้คณะสงฆ์มาพร้อมแล้วพวกเราก็จะได้เริ่มพิธีสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ลูกศิษย์ที่มีธรรมะทุกท่านจงปลอดทุกข์ปลอดโศกปลอดโรคภัยกระทำการใดๆสำเร็จผลมีความสุขท่ามกลางญาติและฝูงชนไม่ยากจนมีทรัพย์พอก็สุขเอ่ยเอามีเครื่องจุดเทียนไหมวันนี้ทำเป็นพิธีกรให้กันเดี๋ยวใครจุดถูกจุดเทียนเอาเลยเอาใครประธานเอาทานประธานหลุนลองแล่ที่หมายคิดได้มีเปล่าเอาพอลองแล่ลองแล่บนนุกแถวนี้ใครมีมั้งเอามีมีนะวันนี้แทนผู้ใหญ่ดำหน่อยสวดเนี่ยเขาสวดให้เผื่อครับแล้วแต่ฐานพิจารณาเผื่อ57คนเสียไปอุทิศไปไงสวดเฉยเขาไหว้พระย่อยอรหังสัมมาเนี่ยอรหังสัมมาพร้อมนั้นพร้อมเลยว่าทางภควันตังอภิวาเท